ีมากี่ปีแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ทราบแต่มันเป็นคนละฝั่งกันทางนี้มันจะเป็นอำเภอจันนะที่นี่อำเภอจันนะฝั่งเดียวกันเกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกันกินอะไรไหมอยากมีอะไรเพิ่มเติมลองไหมแต่นี่ซื้อไว้แล้วนะข้าวอะไรซื้อไว้แล้วอันนี้ลองเพิ่มเติมให้กินข้าวยำวันนี้ให้กินอาหารกับข้าวไปโรงเรียนก็เดียวเก่งข้ามสมุทรข้ามข้ามมาด้วยเก่งมากแต่อย่างคือหัวมันโดดมันหลุดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพอไปใช่ตอนไปทำงานเอาหัวออกใช่ใช่เอาหัวออกเอาไปเลยถ้าเราเอามาเก็บไว้ที่เราหมายถึงว่าอัตราการรอดจะมากกว่าการที่ปล่อยให้เขาทำเองที่ทะเลเหรอครับไม่คือเขาคล้ายๆว่าเขาติดคนมาไงอ๋อโอเคก็ต้องช่วยเขาให้จะคนช่วยเขาให้แบบว่าเราก็จะได้ลูกปูเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะแทนที่แบบว่าเราปล่อยให้แม่ค้าหรือว่าบริโภคเนี่ยอันนี้คือติดคนมาไม่ใช่สับแซงความมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วมีประโยชน์ทางเวลาเขาเขียนนะเขาจะใช้เท้าของเขาที่มือของเขาเนี่ยเขียไปน่ารักมากเลยเวลาเขียนนั้นอย่าให้เขาอารมณ์เสียจริงป้าเวลาเขาอารมณ์เสียแล้วเขาจะเขียนเป็นก้อนเลยโอเค it's depend on her mood if she is get angry she will อย่าให้เขา so it she needs to be chill ต้องให้แบบว่าชิลๆไปเรื่อยๆก็ so she can take her egg outมันถึงจะดี effective for her feet for her egg อันนี้ยาละเม็ดขาวไปช่วยตอนนี้ตัวเล็กแต่ว่าไอ้ตัวเล็กอะไรนั่นแหละเต่าต้อนั้นลง700แต่ว่านานๆได้สักทีนี่ไม่มีแต่ว่านี่ยาละเม็ดขาวอันนี้ตัวเล็กลูกโฉมงามนี่ปลาโฉมงามแต่ว่ามันตัวเล็กตัวนี้มีแอมเมนต์ทั้งหมดที่น้องมาจากกันตัวนี้ครับโอ้ยหนักมากนะครับโอ้ตัวนี้ตัวหนักแน่นี่นะโอ้ดูมันยิ้มแต่เพิ่งได้มาเลยครับเนี่ยชื่อเรียกไหมครับว่าวิธีการต่อเชื่อมแบบนี้จะว่าตัวอยากให้แท่งเปียแท่งเปียแท่งเปียแท่งแท่งเปียแท่งเปียก็คือเปียผมแท่งเป
ทียร้านผมแองเทียSo there is many technique to do this, but it depends on the person who do this. So some of the technique might get lost in the future because they cannot. เอาข้าวคืนค้างคืนค้างคืนแล้วมาซึ่งถ้าเป็นเรือปูข้าวก็จะเห็นออฟแซงเยอะเพราะว่ามันจะติดกับเพื่อนอวนปูมากกว่าอวนกุ้งประมาณหนึ่งต่ออวนปูมากกว่าเดี๋ยววันนี้ที่เมื่อเช้าที่เราเห็นที่มีตัวปลิงแล้วฟองน้ำนั่นคืออวนกุ้งอ้ออวนมันกุ้งมันกุ้งแบบนี้เท่าแก่แล้วมันเดี๋ยวเดินงานนี่เดี๋ยวเป็นกับผู้จัดแต่ก็ผู้จัดผู้ชมคนนี้ละหมาดตามภาษาบ้านๆอย่าจำกันไม่ได้เขาชื่อนิโรมานี่แหละเป็นชื่อเรียกกันทีนี้อยากจะบอกว่าเอาลูกยาลูกยาลูกยาค่ะชื่อเบลล่าค่ะอยู่ป .6 ค่ะเบลล่าอยู่ป .6 ค่ะชื่อไอตาค่ะอยู่ป .5 ไอตาอยู่ป .5 ชื่ออัศนีค่ะอยู่ป .6 อัศนีก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 ัศนีป .6 ป .6 มีโรงเรียนอะไรกันคะโรงเรียนสลาวดีต้องถามว่ามันโรงเรียนมี2โรงเรียนไทยกับเรียนเขกเรียนไทยอยู่โรงเรียนนักการาโอเคเรื่องของเราล่ะมะค่ะมะมะอีป .6 เป็นคนบ้านนี้ไหมคะอยู่บ้านประชุมอ๋ออยู่ตรงนี้ที่เดินมาเมื่อกี้เนาะมีใครรู้ไหมว่าเราจะทำอะไรวันนี้ไม่ทำกิจกรรมเคยมีกล่องหน้าตาแบบนี้ไหมอันนี้ก็เป็นของด้านเนาะมันก็คือมีกี่สีเนี่ย12สีถ้าจะแนะนำคนที่มาเที่ยวหรือว่ามาเยี่ยมบ้านของเราอ่ะจะบอกว่าเราชอบอะไรของบ้านของเราบ้างสถานีกอและจนะสถานสถานีกอและจนะสถานีกอและจนะดีอามารีสอร์ทดีอามารีสอร์ทอยู่ตรงไหนคะร้อนเลยทะเลเขาร้อนอ่ะทะเลค่ะชอบตรงไหนคะชอบตรงที่มีที่พักแล้วก็มีสระว่ายน้ำอ๋อมีที่พักและสระว่ายน้ำเคยไปพักไหมคะเคยไปพักอ๋ออยากแนะนำเนาะวันนี้บางนาสรีพับขับรถผ่านเนี่ยทำไมถึงชอบคะมีสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำอีกแล้วอันนี้พี่ซอสพริกก็สละสิทธิ์ไปอีกเช่นกันแข่งกับอาริมานเลยแล้วมีอะไรอีกไหมคะเขาขายแบบน้ำด้วยขายน้ำน้ำอะไรที่อิสยาชอบโคโค่เคยไปไหมคะเคยไปพักไหมแต่ว่าเคยไปซื้อน้ำกินเคยไปเล่นน้ำเบลล่า
ร้อนค่ะหัดเขาร้อนขออีกกล่องนึงทำไมทำไมถึงชอบหาดเขาร้อนก็เป็นหาดแล้วก็มีน้ำทะเลให้เล่นด้วยค่ะอ๋อหาดและน้ำทะเลว่างหนาวบีชตำบลตลิ่งชันทำไมถึงชอบตรงนี้คะมีของยังมีที่ระบายสีได้เหรอที่มากมายมีของกินที่ระบายสีเราสามวันหมดไอโชให้เพื่อนๆดูหน่อยว่ามาวาดรูปอะไรเอ่ยโอ้สื่อสารด้วยภาพนะตาปูมันดีมากมีอะไรบ้างเล่าด้วยเล่าด้วยชอบน้ำมะพร้าวที่แม่นาที่วันนั้นที่แม่นาทำน้ำมะพร้าวให้ค่ะค่ะทำน้ำมะพร้าวโอเคพี่ก็ชอบเหมือนกันวันนี้พี่ก็ได้กินน้ำมะพร้าวแล้วมีอะไรอีกมีปลามีหอยด้วยหอยปลาการัง ขอโทษพี่ขอโทษมีปลามีปลาการังแล้วมีปูอันนี้คือชอบอาหารทะเลของบ้านเราเหรอคะใช่หาง่ายตอนนี้หาง่ายกล้ามันชอบกินไข่ปูให้พี่ซอสพริกอธิบายหน่อยค่ะว่าแต่ละภาพคืออะไรครับก็ชื่ออะไรเลยนะเหมือนอับดุลลอฮ์พูดนั่นแหละครับที่จริงก็ชอบหอยหนามเพราะว่ามีโอกาสได้ไปเดินชายหาดแล้วเจอมันบ่อยเจอมันตอนแรกไม่ได้เจอกับตัวหรอกเจอกับเท้าไปเหยียบมันใช่แล้วก็พอเห็นคนอื่นชอบเยอะก็ชอบอีกก็เป็นชอบไอ้ลูกเนี้ยวันก่อนไปกินที่บ้านของนิโรมาครับมันอยู่หน้าบ้านไม่ได้กินหรอกไปดูว่ามีด้วยแล้วก็มีปลามีโน่นนี่นั่นก็ไปมาก็มันมีซากอวนซากอะไรก็กลายเป็นกองซอกแซกที่มันแล้วก็ซากว่าใช่ใช่สุดท้ายทั้งหมดเนี้ยเป็นกองซอกแซกกองซอกแซกกองซอกแซกใช่มันคือปลาปลาปลาอะไรเอ่ยปลาจระเข้เม็ดปลาจระเข้ขาวดำทำไมเราแนะนำปลาจระเข้ขาวปลาไม่ขาวปลาไม่ขาวมันเป็นยังไงเอ่ยบอกเลยน้ำปลาจระเข้จระเข้ชอบกินชอบกินโอเคส่วนในของปลาที่อร่อยปลาจระเข้เนื้อเขาบอกกินได้ทั้งกล้ามนี่กินไหมแล้วอับดุลลอห์ชอบกินอะไรย่างขนมจีนไม่ได้มีอะไรที่พูดเมื่อกี้มีมันมีขายอ๋อมีขายก็คือเราค่อยๆเติมข้อมูลกันแล้วทีนี้พี่ก็จะเอาเรื่องราวของเรา9คนเนาะไปร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าเรื่องนึงเนาะช่วยกันเขียนนะคะกิจกรรมต่อไปที่พี่จะชวนทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงหมายถึงว่าเราจะทำกับสิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยรอบๆตัวเราตอนนี้เมื่อกี้ขออนุญาตแล้วว่าเราน่าจะเด็ดดอกไม้ได้เนาะไปเด็ดดอกไม้และใบไม้นะคะดอกไม้คนละ5ดอกใบไม้คนละ15ใบมีไหมส่งคืน15ใบใบท่อมให้เขาให้เด็ดไหมเนี่ยใบท่อมเยอะใบไม้เปรียบเลยนะเอาลูกไปดูเรียงแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราแต่พี่ก็จะสาธิตก่อนนะคะก็คืออย่างเงี้ยใบเล็กอย่างเงี้ยที่ขอยืมตั้งทีมเพราะว่าใบมันทำได้หลายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี้เอามาเรียงเป็นวงกลมเห็นไหมเกิดที่เราตรงนี้เป็นตรงกลางนี้เรียงอย่างนี้ขลุกขลุกนี่อยากลองทำของตัวเองไหมอยากทำเป็นคู่ค่ะลองดูว่าเราจะปรึกษาหารือกันว่าเราจะเรียงของตัวเองยังไง หาที่ทางของตัวเองลองดูว่าจะเรียงยังไงนะคะให้เป็นระบบเอาของทุกคนเรียงในวงกลมเลยนะแล้วดูตาโลปรึกษาหารือกันดูไม่ใช่ไหมครับแม่ไม่ใช่ไหมครับแม่คืน
ต้องก็เป็นงานออกแบบนึงนะทำไมเราถึงตั้งชื่อว่าดอกชมาคะเพราะมันสวยสวยอ๋อโอเคตอนที่เราทำเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ทำสนุกไหมสนุกดีใจแล้วก็สนุกค่ะตอนแรกกังวลไหมว่าจะต้องให้ทำอะไรเสื้อสีเหลืองแล้วคุยกันยังไงว่าจะต้องจัดเรียงกันยังไงว่าคุยกันยังไงว่าจะต้องให้เป็นของเป็นดอกชบาไม่รู้ไอเดียของคุณค่ะเป็นไอเดียของใครบ้างคะทุกคนในกลุ่มทุกคนเลยโอเคอย่างเงี้ยเราเอามาวางทับซ้อนอย่างเงี้ยเราเป็นไงบ้างเรามาวางกันเราคิดอะไรเอ่ยเขาคิดว่ามันเหลือเหรอหรือไงไม่กลัวดอกไม้ไม่พอกลัวดอกไม้ไม่พอเป็นการจัดการพื้นที่เนาะค่ะโอเคมีการคอมเมนต์ไหม What I think about yes yes okay I really like because there is a lot of green but and need no flower so we saw the flower very good พี่บอกว่าพี่เขาชอบมากเพราะว่ามีสีเขียวเยอะเลยแล้วก็แม้ว่าดอกไม้จะไม่มากก็ตามแต่ตำแหน่งวางได้จากแผนได้อย่างดีครับไม่ได้มากแต่ว่าสวยโอเคไหมพี่ไม้มองว่าอย่างนี้มีใครให้ความเห็นอีกอับดุลล้อมีไหมอะไรชมผลงานเพื่อนมีความเห็นไหมสวยความสร้างสรรค์โอ้ยความสร้างสรรค์ผมชอบค่ะผมชอบการที่น้องวางสีเข้มกับสีอ่อนการวางรูปทรงเล็กๆกับรูปทรงใหญ่เป็นกลมกับแหลมเนาะเพราะด้วยการแล้วเลือกสีแล้วก็ตรงนี้มันแบบช่วยกระจายสายตาเราแบบเวลาเรามองแล้วไอ้ตัวที่เป็นกลมๆมันช่วยกระจายให้เรามองทั่วๆภาพไม่ดึงสายตาดีกังหันลมเป็นการเปลี่ยนแปลงอ๋อกังหันลมเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงนะเป็นยังไงมันกับเฉยโอ้ว้าอาร์ติสอาร์ติสยังไงเอ๋ยมาลองให้พี่ๆฟังหน่อยลองไปเป็นไอ้หมุนๆแบบนี้มันกำลังยังไงนะมันเป็นยังไงนะมันกำลังหันใช่ไหมแล้วก็เป็นหนวดนี้เหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตนะเป็นเหมือนกับมันกับกุ้งบดชุบปลาปลาหมึกอะไรของทะเลของเราใช่ไหมที่มันดูเหมือนเส้นใช่ไหมไฟเลยอันนี้ก็คือเป็นกระบี่ไฟเข็นกันงั้นถามมะได้ทำงานกับพี่ซอสพริกเป็นไงบ้างเทียบไม่เทียบไหมคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนาะพี่ซอฟพิกซ่าได้ทำงานกับแม่ก็ดีครับนอกจากความคิดสร้างสรรค์ก็คอยบอกว่าอยากตำนู้นตำนี้อะไรมีการช่วยในการช่วยกันออกแบบจัดวางครับแล้วก็ต้องมีกล้าที่จะคิดตัดสินใจซอฟพิกเคยทำแบบนี้ไหมเคยทำมันเดล่าไหมเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ได้ทำมันเดล่าชิ้นแรกเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนมันเดล่าเท่าไหร่มันดูไม่เหมือนตามจุดที่ทำโอเคแต่มีความสมมาตรมีความเชนไดนามิกของมันนะคะแล้วมีอย่างอื่นไหมคะความรู้สึกที่ได้ทำครั้งแรกก็ดีนะดีได้ทำงานร่วมกันก็รู้สึกว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดกับมุมมองในการจัดวางด้วยกันค่ะเป็นรูปของน้องของเขาคล้ายๆกับเกล็ดหิมะเวลาตกหนักที่เย็นอยู่ในกาเหมือนแล้วก็มันมีความผสมผสานหลากสีทั้งดอกอัญชันและก็ดอกโป้ยเซียนไม่ใช่โป้ยไก่นะโป้ยเซียนผลงานนี้ชื่อว่าบัตเตอร์ฟลาวเวอร์ก็คือผีเสื้อนะว่าบัตเตอร์ไฟแล้วก็เราตัดไฟนั้นออกเป็นบัสเตอร์แล้วก็ดอกไม้ว่าฟลาวเวอร์แล้วก็เราเอามาผสมเป็นบัสเตอร์ฟลาวเวอร์แล้วก็คือค่ะเราต่อได้เลยชื่อแบบก็คือเราจะเอาความผสมผสานของดอกไม้หลายหลายสีมารวมกับใบไม้หลายหลายชนิดมาผสมผสานให้เกิดความสวยงามค่ะแล้วก็ยังฝึกความสามัคคีแล้วก็ความยังฝึกความสามัคคีแล้วก็
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ครับคุยกันยังไงตกลงกันคุยกันว่ามันมีใบมันมีใบปอกับใบหมอนเบอร์รี่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแล้วก็มันมีใบจักอยู่หนึ่งใบไม่รู้จะคิดทำยังไงก็เลยหยิบเป็นผีเสื้อแล้วก็หาที่ทำดอกไม้ครับอ๋อค่ะโอเคขอบคุณค่ะอันชันแสนซุนอันชันแสนซุนบอกได้ง่ายเป็นไงบ้างทำด้วยกันเป็นไงบ้างก็มีทะเลาะกันบ้างยังไงทางทะเลาะกันตรงไหนคะเรื่องตกแต่งเรื่องตกแต่งเรารู้สึกพอใจไหมพอใจค่ะแล้วอยากทำอีกไหมคะอยากทำอีกค่ะอยากทำอีกเนาะมีส่วนไหนที่เรายังรู้สึกว่าอยากเติมอีกไหมไม่มีแล้วค่ะอ๋ออันนี้คือพอใจแล้วเนาะอันชันแสนซนเนาะมันซนยังไงอะคะมันดิ้นไปมามันดิ้นไปมาหรือมันพัดค่ะโอเค beautiful beautiful